พลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงนะคะว่ารัฐบาลยังไม่มีการปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่มีข่าวลืออยู่ในขณะนี้เพราะไม่ต้องการผลักภาระให้กับประชาชนค่ะสำหรับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็มีมติอนุมัติพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอนะคะซึ่งก็มีสาระสำคัญค่ะให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือกพอมีอำนาจในการปรับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งแล้วก็ออกมาตรการเยียวยาต่างๆให้สอดคล้องกับระเบียบราชการพลเรือนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้นะคะก็ยังเห็นชอบให้มีการปรับแก้ไขร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขแล้วก็อัตราการจ่ายประโยชน์ต่อทดแทนนะคะในกรณีที่สงเคราะห์บุตรสำหรับผู้ประกันตนโดยมีสาระสำคัญค่ะก็คือแก้ไขให้ได้รับเงินตอบแทนเพิ่มจาก400บาทเป็น600บาทต่อบุตร1คนซึ่งก็มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2561แล้วก็ปรับแก้ไขการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรจากเดิมนะคะบุตรไม่เกิน2คนอายุไม่เกิน6ปีเป็นบุตรไม่เกิน3คนอายุไม่เกิน6ปีให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่20ตุลาคม2558ค่ะ